โปรดกล้าวเปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรรคติยาราชนารีสเสด็จแทนพระองค์ไปศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีอาคาร6อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยการกีฬาแห่งชาติประจําปีการศึกษา2562 2563 วันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น1,514คนมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นองค์กรที่จัดการศึกษาด้านการกีฬาเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมการกีฬามีการเพิ่มงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาด้านการกีฬาการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของการออกกําลังกายรักสุขภาพอนามัยของตนเองส่วนการส่งเสริมอนุรักษ์การเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยได้พัฒนาบุคลากรและหลักสูตรมวยไทยสู่ประชาคมโลกคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติปัจจุบันเปิดสอน3คณะได้แก่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพคณะศิลปศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์จะตั้งวิทยาเขตไปยังภูมิภาคต่างๆอย่างครอบคลุมทั่วประเทศ ในการนี้พระราชทามพระโอวาทแก่ผู้สําเร็จการศึกษาความว่าบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่ายิ่งเพราะการพัฒนาสุขภาพอนามัยของคนในชาตินั้นจําเป็นต้องอาศัยผู้มีความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการกีฬาการสร้างเสริมสุขภาพวิทยาศาสตร์การกีฬาการบริหารจัดการกีฬาตลอดจนการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา ที่จะได้นําความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญมาปรับใช้ให้ประกอบส่งเสริมกันบัณฑิตบัณฑิตจึงต้องหมั่นฝึกฝนตนเองอยู่เสมอให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกด้านกล่าวคือในด้านความรู้ความเชี่ยวชาญต้องก้าวทันวิทยาการและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป นาทีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จลงหน้าอาคารทรงงานกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธ,ธารณสุขทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติวันที่5เมษายน2565ในการนี้ทรงบาทพระสงฆ์19รูปทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยทรงห่วงใยเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ทรงก่อตั้งและดำรงตำแหน่งประธานโครงการทูบีนัมวันทรงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการสร้างเสริมสุขภาพภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนเพื่อให้เกิดค่านิยมเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดทรงดำรงตำแหน่งทูตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสเสด็จไปทรงเปิดงานมหกรรมดอกไม้อาเซียนเชียงรายเสด็จไปทรงเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทยในงาน world travel market ที่สหราชาอาณาจักร และงาน ITB International Tourism Bourse er ที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีรวมทั้งเสด็จไปทรงร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์ที่เมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสและงานอเมริกันฟิล์มมาร์เตที่สหรัฐอเมริกาเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย จากนั้นเสด็จไปวัดเฉลิมพระเกียรติตำบลบางสีเมืองอําเภอเมืองจังหวัดนนทบรุรีทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องน้ำมศการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหาโลกาพินันทปฏิมาพระประธานพระอุโบสถทรงปล่อยโคหกตัวกระบือหกตัวโดยได้พระราชทานกระบือเพศเมียที่ทรงปล่อยสองตัวแก่เกษตรกรจังหวัดพิจิตรพระราชทานโคเพศเมียสองตัวแก่เกษตรกรจังหวัดพิจิตรพระราชทานกระบือเพศเมียและเพศผู้สองตัวแก่เกษตรกรจังหวัดขอนแก่น พระราชทานโคเพศเมียและเพศผู้สองตัวแก่เกษตรกรจังหวัดขอนแกน่นพระราชทานแพะสี่คู่และไก่ไข่120ตัวแก่เรือนจำชั่วคราวเขารก,รกระกำตําบลวังประแจอําเภอเมืองจังหวัดตราดพระราชทานกระบือเพศเมียสองตัวแก่เกษตรกรจังหวัดตราดพระราชทานโคเพศเมียสองตัวแก่เกษตรกรจังหวัดสกลนคร ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรที่ยากไร้ได้มีโครกระบือเป็นของตนเองเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรด้านปศุสัตว์ตามพระดําริให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนมั่งคงต่อไปพร้อมกันนี้ทรงปล่อยนกปลาร,รดหัวโขนที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดถวายโอกาสนี้เสด็จไปยังลานพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะจากนั้นเสด็จไปยังท่าน้ำทรงปล่อยพันปลาที่กรมประมงจัดถวายเป็นปลาไทยจำนวน9้าชนิดได้แก่ปลาทะเพียนขาวปลาทเพียนทองปลายี่สกไทยปลาแก้มช้ำปลาส้อยขาวปลากระแหปลาเทพาปลาโพงและปลากระโห่รวมจำนวน4 9 0แ0 0าตัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒนมหาวชรราชธิดา เสด็จออกแทนพระองค์ณวังสุขโขทัยพระราชทานพระโวโรกาศให้ในายวิทย,ทยรัตรนากรผู้อํานวยการธนาคารออมสินนําคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินเฝ้าถวายการรับฝากเงินเ <_ A> นื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน109ปีวันที่1เมษายน2,565เวลา14นาฬกาห้นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อม ให้เสด็จลงแทนพระองค์ณสาราสหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังพระราชทานพระวโรกาสให้นายอัตพลศรีโพผู้อำนวยการโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยในพระบรมราชูป,ปถัมภ์นำครูที่ปฏิบัติงานโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยเป็นเวลา20ปีจำนวน2คนและ10ปีจำนวน5คนเฝ้ารับพระราชทานเครื่องหมายที่ระลึกและนกักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 ประจำปีการศึกษา2,564เฝ้ารับพระราชทานเหรียญกระดานชนวนและกล่าวคำาปฏิญาณกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความว่า น่าชื่นชมอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าโรงเรียนพปรราชวิตทยาลัยได้จัดการศึกษาอบรมที่ดีให้แก่นักเรียนทั้งในด้านวิชาการและคุณธรรมความประพฤติเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปหรือนำไปประกอบอาชีพตามความถนัดและความสนใจนักเรียนทั้งหลายคงจะได้เห็นแล้วว่าแม้ความสาเร็จที่ได้รับในวันนี้จะเป็นความสาเร็จสาคัญขั้นแรกของชีวิตแต่ก็ได้สร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียนและครอบครัวเป็นอย่างมาก ในภายภาคหน้าไม่ว่าแต่ละคนจะเข้าศึกษาต่อหรือจะประกอบอาชีพใดก็ตามขอให้ระลึกถึงความสำเร็จในวันนี้ไว้เป็นแรงบันดาลใจและตั้งใจประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความดีคือคิดดีพูดดีและทำดีโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาต่างๆรวมทั้งพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มพูนขึ้นอยู่เสมอเชื่อได้ว่าหากทุกคนปฏิบัติได้ดังที่กล่าวแล้วย่อมจะประสบความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจในขั้นสูงขึ้นไปได้อย่างแน่นอน